ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะทุกพูดถึงวันศุกร์และอย่างที่บอกนะคะว่าเราเปลี่ยนเวลาปรับเปลี่ยนมาเร็วขึ้นเป็น 16:30 น.ถึง 18:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะกับช่วงนี้ก็คงจะต้องดูแลสุขภาพประมัยกันใช่ค่ะท่านผู้ชมด้วยนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงโอ้โหใช่เลยค่ะในสภาวะอย่างนี้เดี๋ยวจะเริ่มหนาวแล้วฝนหายไปแล้วฝนหายไปแล้วช่วงนี้แต่แดดยังอยู่อยู่ครับก็อาจจะมีบ้างในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของฤดูกาลต่างๆนะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยิ่งช่วงใกล้ๆปลายปีแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนมีการวางแผนแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่คนข้างๆเมื่อนี้บอกว่าการพักผ่อนนั่นคือเรื่องของการทำบุญเดินทางสายบุญมาโดยตลอดจริงๆเดี๋ยวไปพักผ่อนตอนอายุไปนะครับพักยาวๆไปเลยเวลาตื่นเนี่ยน้อยนะครับเวลาหลับมันเยอะก็เสียดายนะอีกสักไม่กี่สิบปีเนี่ยเราก็จะได้พักยาวๆกันแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้หูต้องบอกว่าเดินทางสายบุญนำทั้งคณะนำทั้งแฟนรายการได้ไปร่วมบุญกันมากมายจริงๆใช่แล้วก็หลายที่ใช่ค่ะอย่างกฐินที่ผ่านมาฝีมือนะท่านผู้ชมก็เห็นว่าทุกบาททุกตังที่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้สละทรัพย์ให้กับมูลนิธิสถาธรรมแล้วก็โครงการมิราเคิลชาแนลของเราเนี่ยทำจริงๆนะเห็นรายละเอียดมาก็เยอะนะท่านผู้ชมทางบ้านนะที่ชมรายการไหนก็ดีที่ติดตามมาเก่าก่อนก็ตามเราร่วมบุญกันทุกๆวันน้อมถวายความดีงามนะฮะเป็นพระราชกุศลนะครับให้กับหลวงพ่อจันทิกานั่นเองนะคะก็ยังคงดำเนินตามอย่างโดยต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญนะคะหรือว่าหลักคำสอนต่างๆเนี่ยการให้การเป็นผู้จิตเมตตาเนี่ยเราสามารถที่จะกระทำได้ทุกๆวันแล้วก็ทุกเพศทุกวัยจริงๆโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะหลายคนก็ได้มีโอกาสนะนอกจากที่จะมาอยู่ในครอบครัวของครูถาครอบครัวของ Miracle Channel แล้วเนี่ยเขายังเป็นเยาวชนที่ดีในการที่รู้จักให้รู้จักเดินตามรอยสายบุญกันนั่นเองสิ่งต่างๆนี้ถ้าเราได้มีโอกาสได้ทำแล้วทำอย่างต่อเนื่องเชื่อว่านะสภาวะความดีงามเนี่ยก็จะดูแลสังคมให้น่าอยู่ขึ้น คนชั่วจะได้ไม่มีกำลังเราความดีงามนะฮะเข้าปราบปรามเข้าเป็นวัคซีนต้านภัยร้ายจากคนชั่วสิ่งดีนี้ฮะก็จะทำให้โลกเรานี้ลดความร้อนนะฮะลดโลกร้อนได้ร้อนร้อนใจนะฮะอาธรรมธรรมะต้องขึ้นใจเสมอทั้งเข้มแข็งและมั่วนะฮะอย่างพิธีกรใกล้ๆผมนี่ก็ต้องเข้มแข็งแล้วเพราะว่าป่วยบ่อยเข้มแข็งค่ะตอนนี้ต้องอยู่มาอยู่พวกน่าจะเป็นมีเป็นด้าบางทีนะครับบางทีก็เหนื่อยๆกันคือเหนื่อยใจนี่เหนื่อยนะฮะน้ำมั่วนะฮะแต่ถ้าเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่พักแล้วก็หายใจนี่สำคัญใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับนี่เราต้องมีแบบเอาวัคซีนภูมิคุ้มกันนั่นเองนะฉะนั้นสิ่งอื่นเลยนะวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำบุญนะคะหรือว่าการทำให้จิตใจเราสดใสจิตใจเราสดชื่นนะกฐินที่ผ่านมานะคะหลายต่อหลายที่หลายต่อหลายจังหวัดที่อยู่ในโครงการทั้งหมด13บวกของครัวถาแล้วก็รวมไปถึงของ Miracle Channel เนี่ยก็เดินทางกันมาหลายที่เลยแล้วเป็นความน่าภาคภูมิใจความปลื้มใจจริงๆนะคะว่าที่ครัวต้นบุญเราพาทุกๆคนเนี่ยนำกฐินมหาบุญมหากุศลในรอบปีนี้นะคะไปดูแลโบสถ์หลายที่ใกล้จะสำเร็จนะหลายที่นะคะก็มีปัจจัยในการที่จะไปซื้อหาอิฐหินปูนดินทรายเนี่ยที่เพื่อที่จะมาต่อเติมกันบูรณะกันต่อไปอย่างวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะเป็นกฐินสามัคคีนะคะที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองที่นี่ตั้งแต่เริ่มแรกยังเป็นเพียงแค่พื้นที่และครัวถาก็ได้ไปทำพิธีวางศิลาฤกษ์มีผ้าป่านะคะก็นำไปถวายท่านเจ้าอาวาสโบสถ์สำเร็จเสร็จสิ้นค่อนข้างเร็วมากจริงๆทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมานะคะณวันนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับเนี่ยวัดสมานมิตรตั้งแต่เราถ้าจำได้เนี่ยวางศิลาฤกษ์นะที่มีไม้มงคลเป็นหลุมนะเอาค้อนตอกณวันนี้นะฮะก็คือมีความรุ่งหน้ามีความก้าวหน้าแล้วแล้วเร็วมากจริงๆคือปัจจัยที่คนได้ร่วมบุญกันมาเนี่ยเป็นผ้าป่ามั่งเป็นกองกฐินบ้างทุกหมาทุกสตางค์ที่ผ่านมาทางครูหัตถาผ่านมาทางMiracle Channelนะคะที่เราเป็นสื่อกลางนี่เราส่งมอบส่งต่อให้ท่านเจ้าวาดจริงๆค่ะบ้านแฟนในการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐฐาเลขจิตนะครับประธานมูลนิธิสถาธรรมพร้อมกับครอบครัว Miracle Channel วันนี้เรามาที่วัดสมานมิตรตำบลกระเฉดจังหวัดระยองครับท่านผู้ชมที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือโบสถ์นะฮะอุโบสถที่ในโครงการของมูลนิธิสถาธรรมได้สร้างนะฮะอย่างต่อเนื่องและโครงการกฐินนะฮะ 84,000 กองซึ่งณวันนี้นะฮะเราก็ได้นำปัจจัยส่วนหนึ่งนะฮะเอามามอบให้กับวัดสมานมิตร
เพื่อเป็นการสร้างอุโบสถหลังใหม่พร้อมกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลพร้อมกับแฟนรายการหรือชาวบ้านในตำบลเกษตรนี้นะครับวัดสมานนิมิตนี้ก็คือตั้งแต่เราเริ่มต้นบวงสรวงสักการะเทพเทวดานะฮะบอกกล่าวนะแล้วก็วางศิลาฤกษ์เบิกชัยจนณวันนี้นะครับผ่านไปร่วมประมาณปีเศษๆนะฮะเกือบเข้า2ปีแล้วความรุ่งหน้านะฮะความสำเร็จที่ผลกำลังจะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชาวบ้านตำบลเกษตรพร้อมกับครอบครัวมิราเคิลนะฮะแล้วก็มูลนิธิสถาธรรมได้อุปถัมภ์ค้ำชูและดูแลมาในโครงการของพวกเราจนจะได้นะฮะเร็วๆนี้ก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นกันนะดังนั้นต้องอนุโมทนาบุญกับผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยนะครับโดยเฉพาะวันที่24ธันวาคมนี้ก็จะมีการหล่อพระนะฮะหลวงพ่อนะหลวงพ่อองค์ปฐมเนี่ยที่วัดสมานมิตรนี้ก็เรียนเชิญท่านผู้ชมด้วยนะครับนะถ้ามีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลกัน24 25นี้เรามาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กับวัดสมานมิตรกันเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศนะครับว่าความรุ่งหน้าในการสร้างไปถึงไหนกันแล้วครับท่านผู้ชมครับเชิญครับนี่ก็คือในโครงการที่เราไปเอาพระป่าไปก่อนล่วงหน้า1วันนะครับคือเขามีการทอดพระป่าในวันที่30เพราะว่าติดภารกิจการบุญกันนะนั้นไปก็เรียนเชิญนะครับก็จะมีพิธีร่วมเททองรอพระประธานในอุโบสถหล่อองค์สมเด็จองค์ปฐมนะครับหน้าตัก80นิ้วด้วยกันโดยมีเกจิคณาจารย์ร่วมพุทธพิเศษครั้งนี้ผมเป็นเจ้าพิธีเช่นเช่นเดิมนะครับในวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2559เวลาประมาณนะฮะบ่าย 14:59 นณวัดสมานมิตรนะครับซึ่งผมเองก็จะทำพิธีนำบวงสรวงสักการะเทวดาในช่วงเช้านะครับช่วงเช้านี้ก็ประมาณ10โมงเป็นต้นไปนั้นท่านผู้ชมไม่ใกล้บ้านเรือนเคียงหรือแม้แต่ที่กรุงเทพก็ตามนะครับเรามาร่วมบุญณวัดสมานมิตรกันตำบลเกษตรนะฮะภาพที่เห็นนี้ก็คือโบสถ์วัวสดต่างๆที่เรามีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ยบุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่บุญนี้จะเกิดขึ้นในความสำเร็จถ้าเรามีแรงปรารถนามีแรงตั้งใจให้สูงส่งครับเป็นกุศลมากุศลนั่นนะครับแล้วนี่ก็ภาษีบุรีภาษีวรีในโครงการนะฮะสร้าง4เมตรเนี่ยของมูลนิธิสถาธรรมก็เป็นองค์สุดท้ายนะก็ตั้งงานนะครับสมบารมีพระองค์ท่านนะฮะที่วัดสมานมิตรนี่น้องมวยใช่ค่ะจำได้ว่าตั้งแต่วันที่เราได้มีพิธีทั้งเริ่มเททองนะคะได้มีทำพิธีเนี่ยโอ้โหนี้เราได้มีโอกาสได้ถ้ามีโอกาสนะคะเดินทางไปกราบไหว้นะคะขอพรพระศิวรีได้นะคะผลก็ผมตอนนี้ผมก็บนน้ำพึ่งเหมือนกันนะ108นะครับเดี๋ยวขอพรขอพรท่านนะครับใช่ค่ะคือเขาบอกว่าหลายๆคนนะเวลาไปกราบไหว้พระศิวลีนี้เวลาไปหลายวัดก็จะเห็นนะครับเพราะว่าโครงการของทางมูลนิธิทานธรรมเองนะก็มีทั้งหมด108พระองค์ด้วยกันอันนี้ก็เป็นองค์ที่109นะพิเศษเลยวันนั้นก็บางท่านไปเอ๊ะทำไมไม่มีคนเพราะว่าผมไปถวายก่อนเป็นต้นนะเป็นต้นก็ร่วมกันเลยฮะนะสามีสามัคคีกฐินอุปสมบทแล้วเขาก็มีเจ้าภาพนะแต่ว่าผมเองมันตรงกันพอดีนะฮะก็ไปร่วมบุญสร้างกุศลกันในโครงการบวชทั้ง13หลังคือทิ้งกันไม่ได้นะฮะแรงศรัทธาแรงสัจจะแรงอธิษฐานแรงยอดต่อบุญของพวกเรานะฮะโดยวันนั้นมีพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดก็เป็นผู้รับนะฮะเป็นผู้รับนะฮะผ้าไตรจีวรนะเพื่อตั้งกองกฐินนะเป็นบรรทุกดิบนั่นเองพอวันที่30ก็เป็นพิธีใหญ่ก็คือการเฉลิมฉลองนะครับเราเองก็ได้คณะกรรมการนะผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็อดีตท่านกำนันเอาร่วมบุญสร้างกุศลกันกุศลเนี่ยพวกเราเนี่ยนะฮะก็ไม่ไปไหนเสียยิ่งทำยิ่งได้รับนะครับเป็นโครงการต้นๆนะฮะนั่นวันที่29ที่ผ่านมาในท่านผู้ชมกฐินก็ไม่ได้น้อยอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเราไปก่อนนะฮะเพราะว่าวัดตรงกันเราต้องแบ่งแบ่งภาคแบ่งส่วนไปคนเดียวเพราะว่าครูฐานเดินทางเนี่ยไม่เคยย้ายตัวแทนนะเว้ยทุกจังหวัดเลยนะครับทั้งทรัพย์ทั้งหัวใจนั้นก็ถวายนะฮะไปร่วมบุญสร้างกุศลกันไม่ต่อยอดกุศลนี้เป็นกุศลที่สร้างความสำเร็จนะเดินด้วยแรงศรัทธานะครับนำพาแห่งความปรารถนานะครับในการสร้างกุศลความดีนะถวายนะต้องทำทุกวันเจอกันในสักครั้งหนึ่งเนาะในวันที่24 25ธันวาคมครับไปเรียนเชิญนะครับสิ้นปีแบบนี้ก็ไปร่วมกันในการเททองนะคะหล่อพระประธานในพระโบสถ์ได้นะคะที่วัดสมานมิตรระยองใกล้ๆค่ะชาวกรุงเทพก็เดินทางไปร่วมบุญร่วมกันได้ครับและอย่างช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่หลายๆคนแม้ว่าจะหมดกฐินนะก็ยังเดินทางเข้าวัดกันยังเดินทางไปทำบุญกันครับบทกฐินแล้วก็ยังสร้างคุณงามความดีได้แล้วมีโครงการหล่อพระอีกนะหลายที่เลย โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็หล่อหลวงพ่อทันใจที่อำเภอราศีสไลนะครับหลวงพ่อทันใจนะฮะ
อยากไปไหมล่ะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าทุกเวลาโอ้ทุกเดือนแล้วน้องมวยนี่หนูกำลังคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อนี่จะสิ้นปีเสียใจนะยิ่งทำนี่คือเป็นโปรแกรมต้นปีหน้าแล้วนะไม่มีทางแล้วครับหยุดไม่ได้พวกเราครอบครัวมิราเคิลนะฮะคือมูลนิธิอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะแตกยอดนะฮะศาสนาออกไปเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยเป็นบุญที่เริ่มต้นแล้วนะตอนนี้อยู่ในท่ามกลางนะแล้วก็มีการว่ามีเริ่มต้นท่ามกลางแล้วก็ในที่สุดนี่ยังไม่ในที่สุดนะค่ะยังมีก่อนนี้มีช็อตเด็ดกว่านี้อุ้ยนี่แหละค่ะหลายๆคนนะคอยแบบต้องคอยเดินตามสายบุญกันไปเดินทางร่วมกันไปแบบนี้นะคะแล้วคืออย่างที่บอกทุกครั้งน่ะปัจจัยมากน้อยแล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยที่เรามีแต่เห็นไหมคะว่าเมื่อเรามารวมกันนะเป็นกฐินสามัคคีเป็นมหาบุญมหากุศลแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างโบสถ์เนี่ยพื้นที่ครั้งแรกยังไม่มีพื้นที่เลยเป็นแค่พื้นที่ธรรมดาก็เป็นขึ้นมาสร้างเป็นโบสถ์ขึ้นมาจนณวันนี้เราเห็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องแล้วทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่ผ่านทางรายการนะคะได้ร่วมบุญร่วมกันเราทั้งคุณผู้ชมได้เห็นจริงๆแล้วก็มีความคืบหน้าอัปเดตมาบอกอยู่ทุกครั้งนะคะฉะนั้นเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่24แล้วก็25ธันวาคมนะคะใครที่ใกล้ๆนะหรือว่าอยากจะไปร่วมบุญกันนะคะสำหรับการเททองหล่อพระประธานในพระโบสถ์เป็นสมเด็จองค์ประถมนะคะหน้าตัก80นิ้วนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญได้นะคะพิธีมีการบูงสรวงนะคะเมื่อเวลา 14:59 นแล้วก็รวมไปถึงนะคะครั้งนี้นะคะก็จะมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมในพิธีพุทธาภิเษกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะพระปริยัติโมลีนะคะประธานฝ่ายสงฆ์นะคะมีหลวงปู่ฮกค่ะพระครูวิมลพรหมญาณ นะคะพระครูสุภัททาจารย์แล้วก็เจ้าคุณพระยานรังสีนะคะตรงนี้ก็จะได้มีโอกาสนะได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยคือบวงสรวงเนี่ยก็คือได้เป็นพิธีพุทธพิเศษนะครับมันจะมี2เวลานะเช้าเนี่ยประมาณสัก 9:00 นเศษถึง 10:00 กว่าก็เริ่มบวงสรวงสักการะเทพเทวดาพอบ่ายก็คือบ่ายก่อนบ่าย 3:00 เนี่ยเอาตีง่ายๆก่อนบ่าย 3เราก็จะเป็นพิธีพุทธาแล้วคือช่วงนั้นก็จะหล่อทองเนี่ยนะครับให้เป็นองค์สมเด็จองค์ปฐมนะครับหน้าตักก็โอ้ใหญ่มาก80นิ้วเพราะโบสถ์ใหญ่นะเรามาร่วมบุญมาสร้างกุศลแล้วก็ต่อยอดบุญนี้ด้วยนะครับนะท่านผู้ชมครับนะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะไปร่วมบุญร่วมกันเห็นไหมคะว่าโบสถ์คือถ้าเกิดว่าใครติดตามทาง Miracle Channel ทางรายการหันจิตมาตั้งแต่แรกๆจะเห็นเลยว่าความคืบหน้าเนี่ยคืบหน้ามากขึ้นจริงๆนะนี่คือโบสถ์ที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องนะคะชาวตำบลเกษตรด้วยแถวนั้นระแวกนั้นนี่จำได้ว่าเราเคยได้มีโอกาสได้เจอมีทั้งคนไทยนะคะแล้วก็มีทั้งชาวพื้นบ้านนะทุกคนเข้ามาร่วมบุญร่วมกันกันแบบนี้นั่นเองนะคะก็ไปร่วมบุญกันนะเราถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะท่านผู้ชมครับค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะอีกหนึ่งที่ค่ะบอกว่างานนี้ก็จะมีพิธีบวงสรวงเช่นเดียวกันนะคะเป็นพิธีบวงสรวงฉ่ายซิงเอี้ยนนะคะแล้วก็พิธีเททองค่ะส่วนพระหัตถ์ทางด้านซ้ายแล้วก็ขวาขององค์ฉ่ายซิงเอี้ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนะคะเวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะคะณพุทธสถานจิตเต็กลิ้มจังหวัดนครนายกหล่อมือด้วยครูถามือหล่อมือค่ะนะฮะครูคาถานั่นแหละมือซ้ายมือขวามือซ้ายมือขวาเลยจะยังไงจะอารันการยังไงยิ่งใหญ่ยังไงเพราะว่าชัยเอี้ยองค์นี้ฮะมูลค่าประมาณ 8-90 ล้านโอ้โหค่ะไม่น้อยเพราะองค์ใหญ่มากองค์ใหญ่สิครับท่านผู้ชมนะฮะไม่น้อยเลยนะซึ่งทางจิตกริมโดยอาจารย์กวงอาจารย์นาวินเนี่ยท่านก็จะมีความสนิทเชื้อตั้งแต่สมัยรอจตุคามรามเทพนะแล้วก็ผมก็ทุกวันนี้ก็ยังได้เทพเจ้าชัยเอี้ยมาอยู่ในห้องครอบครัวมิราเคิลองค์นึงเลยไม่มีแล้วนะหมดแล้วแต่สำคัญนะผมตั้งแต่ส่วนเสียงส่วนต่างๆขององค์ท่านนะฮะคือเรามองที่ไหนก็ตามนะฮะเขาคงไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แหละนะต้องไปที่นี่เลยครับวันอาทิตย์ที่11ธันวาพบกันที่นั่นท่านผู้ชมนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆเดินทางไปเลยไปเจอกันแต่นู่นนะฮะประมาณ9:00 เป็นต้นไปนะครับจ้ะนะก็ไปร่วมบุญกันเพราะว่าจำได้เมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีในการหล่อพระพักหรือว่าหล่อเศียรของท่านเป็นเทพเจ้าโชคลาภนี่ค่ะนะหรืออีกนามหนึ่งก็คือท้าวเวสสุวรรณที่คนไทยเรียกกันนะท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณโนเนี่ยก็คือเป็นเจ้าแห่งชีวิตเจ้าแห่งลิขิตชะตาเจ้าแห่งเรื่องของจิตและวิญญาณเจ้าแห่งโชคลาภนะครับเทพเจ้านะฮะไปร่วมบุญร่วมกันได้แล้วพิธีครั้งนี้ไม่เชื่อว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งวาระ
ที่ยิ่งใหญ่นะไม่แพ้กันเลยโอ้โหครับเวลาสวดไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีความชื่นใจเราจะได้ลงกระเป๋าสตังค์นะครับเรียกทรัพย์กันที่สถานที่ตรงนี้ด้วยค่ะเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคกันแบบนี้ในช่วงของใกล้ๆสิ้นปีกันนะบอกว่าไปกันเป็นการส่งท้ายปีเก่าด้วยต้อนรับปีใหม่สิ่งดีๆก็จะได้เข้ามาไปขอพรจากเทพเจ้าโชคลาภได้นะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นตารางบุญอีกแล้วนะหมดกฐินใครว่าครวญหาจะหยุดไม่มีทางเดินทางสายบุญตลอดแล้วก็ทุกงานนะคะหรือว่าทุกพิธีเนี่ยครูต้นบุญของเราทำด้วยใจจริงๆนะคะแล้วก็ลงพื้นที่เองดูแลพื้นที่เองโดยตลอดถ้าเกิดว่าใครได้สังเกตกันว่าทุกๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งความคืบหน้านะการดูแลในส่วนของพื้นที่ดูแลในส่วนของพิธีกรรมต่างๆนะคะครูคนนี้ดูแลเต็มที่ฉะนั้นสิทธิ์ทุกคนนะคะจะเป็นหลายๆท่านที่เพิ่งจะติดตามชมรายการก็ตามเนี่ยมาร่วมบุญร่วมกันนะคะเดินทางไปร่วมสายบุญร่วมกันได้นี่ยังไม่นับเรื่องของที่ตลาดเทพบันรู้จักไหมใหญ่ที่สุดในโคราชตลาดอ่ะตลาดเทพบันนะจำได้เลยไปตั้งพระพรหมองค์ใหญ่มากใครที่ไปเป็นลูกค้าตลาดเซฟวันนะครับพี่ต่ายเนี่ยสนิทเชื่อกันก็วันเสาร์นี้ก็จะไปตั้งพระพรหมด้วยนะฮะไม่ค่อยได้ตั้งบ่อยหรอกนะครับเพราะไม่ค่อยเชิญไปไม่ใช่เป็นวาระไปเป็นวาระไปนะเพราะผมไปเนี่ยก็เป็นเจ้าพิธีแล้วคณะใหญ่นะพอไปทำแล้วปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพิธีกรรมที่มีเข้มข้นด้วยพลังแห่งเตโชธาตุมีกาวมีการกล่าวมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์ตามตำรับตำราเตโชธาตุที่ผมได้ศึกษามา 27-28 ปีโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วลงอักขระด้วยมือซ้ายนะฮะท่านผู้ชมที่ไม่เคยเห็นการลงอักขระเนี่ยอักขระก็คือตัวอักษรที่ใช้ธาตุไฟเป็นเมนหลักเป็นตัวแปรค่ะแล้วหนุนธาตุทั้ง4ฉะนั้นพิธีกรรมต่างว่าตั้งพระพรหมรอพระประธานหรือสมานไม่ใช่สมานมิตรนะสมานเรื่องหัวใจครูเนี่ยบนผ้าผืนขาวๆ2เมตรนะฮะหลายๆพื้นต่อกันเห็นไหมฮะทุกที่ก็จะมีพิธีอย่างเงี้ยฉะนั้นตำราอย่างเงี้ยก็มาเป็นประยุกต์ใช้ในตำรับตำราเตโชธาตุใช่ไหมครับตำรานี้ได้จากถ้ำนะครับนั่งกสิณไปเตโชธาตุแล้วไฟเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นดวงเป็นดวงกองกสิณหลังจากนั้นเขามาสอนกรรมฐานให้คนนับหมื่นๆคนได้เรียนรู้ฟรีๆไม่เสียตังค์ใช่แล้วเมื่อเคยนั่งอยู่เมื่อเคยนั่งด้วยแล้วคนไทยด้วยต่างชาติก็มันนั่งสมาธิกรรมฐานเป็นศาสตร์แต่คนจริงๆใช่ค่ะนะฉะนั้นใครที่นะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะไปเห็นเดี๋ยวไปร่วมพิธีกันก็ไปติดตามไปเจอกันได้นะคะนะแต่ว่าไม่หมดแค่นี้ค่ะในส่วนของกฐินสามัคคีเดี๋ยวช่วงหน้าอยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะบอกแล้วค่ะว่าครูคนนี้เดินทางนะคะเป็นครูต้นบุญนำสายบุญนำกฐินมหาบุญมหากุศลกฐินสามัคคีในรอบปีนี้เดินทางไปหลายที่เหลือเกินนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ใครที่อยากจะส่ง SMS นะคะจะส่งเข้ามาทักทายกันพูดคุยกันนะคะหรือว่าอยากจะได้รับลายเซ็นนะลายเซ็นอักขระเตโชธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้พิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่4221606ไม่แน่อาจจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการร่วมกันก็ได้แต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ